เมื่อเราจะทำเวิร์กเควสตกปลาใช่ไหมครับเราก็ต้องตกปลาให้เป็นก่อนนะถ้าใครอยากจะซ้อมตกปลาให้เป็นนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องมีเบ็ดตกปลา2คุณจะต้องรู้ว่าตกปลาที่ไหนได้นะครับให้กด M นะครับเนี่ยแล้วคุณก็สังเกตดูนะครับว่าในแผนที่เนี่ยมันมีรูปสัญลักษณ์รูปปลาตรงไหนบ้างนะถ้าเกิดว่ามันมีนะครับคุณก็สามารถเดินทางไปที่นั่นได้เพื่อไปตกปลานะครับเมื่อคุณมาถึงบ่อตกปลาเนี่ยคุณจะเจอกับ Fishing Area Manager นะครับก็กดมันจะมีเบ็ดตกปลาให้ซื้อนะครับราคา 500G นะแล้วก็พอคุณซื้อปุ๊บนะครับก็กดติดตั้งมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตัว i นะครับอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็เตรียมตัวตกปลาด้วยการกด F นะครับจากนั้นอย่าขยับตัวอยู่นิ่งๆไว้นะครับอยู่เฉยๆเลยนะพอปลามาติดเบ็ดให้คุณกดสเปซบาร์1ทีนะครับแล้วคุณจะเห็นหลอดเป็นแท่งๆแล้วมันจะมีไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยแคบหรือกว้างแตกต่างกันไปตรงนี้เนี่ยคุณกดสเปซบาร์ค้างเพื่อให้ขีดมันเด้งขึ้นไปนะครับมันเด้งขึ้นไปถึงหลอดพอขีดมันเด้งขึ้นไปถึงส่วนไฮไลท์เนี่ยนะครับสีเหลืองแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะถือว่าตกปลาได้สำเร็จนะครับปลาหรือของที่คุณตกได้มันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าหนัก1กิโลหนัก3กิโลหนัก 2.5 บางทีก็ตกได้ขยะอย่างบล็อกเคนมานานี้ก็ตกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เวิร์คเควสเวลาคุณไปแข่งขันกันเนี่ยมันจะเป็นการตกปลาอย่างนี้แหละนะครับโดยที่มันจะวัดกันว่าในเวลาที่กำหนดเนี่ยใครตกปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุดได้นะครับคนนั้นก็ได้รับรางวัลที่ดีๆไปนะครับซึ่งอะไรที่มันยากปลาที่มันตัวใหญ่นะครับไอหลอดไฮไลท์เนี่ยมันก็จะเล็กนะครับแล้วก็ขีดที่เวลาเรากดสเปซบาร์ค้างที่มันจะไล่ระดับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะพุ่งเร็วขึ้นนะครับก็มันจะทำให้มันยากขึ้นท้าทายกับเรามากขึ้นนะครับโอเคตกปลาก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นๆกันดูนะ